สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Man นะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงยาแก้ท้องเสียที่ผมคิดว่ามันได้ผลมากๆสำหรับผมเลยนะครับคือเมื่อไม่นานมานี้ไปพัทยามาแล้วก็ไปกินหอยนางรมสดนะครับผมก็ร่างกายของเราไม่เหมือนกันเนาะผมกินแล้วก็แบบวันต่อมานี่คือท้องเสียเละเทะเลยครับก็แต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยคือไม่ว่าผมจะไปหาหมอกี่ครั้งผมต้องบอกว่าผมไปหาโรงพยาบาลเอกชนนะครับผมไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลรัฐบาลนะเขาจะแจกยาตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่ายาตัวนี้เภสัชร้านขายยาทั่วไปก็มีนะครับผมสเมกตะหรือว่าสเมกตาแล้วแต่อ่านนะครับผมก็ยาตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็ไม่สามารถอธิบายสรรพคุณอะไรได้เองนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนไข้เหมือนกันไม่ใช่หมอผมก็เลยขออนุญาตนำข้อมูลจากเว็บนะครับสเมกตาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแบบท้องเสียเฉียบพันแล้วก็ซองเถียครับแล้วก็ท้องเสียแบบเรื้อรังนะครับคือผมก็คิดว่าเป็นท้องเสียแบบเรื้อรังแหละเอ้ยไม่ใช่เรื้อรังเสียบพันนะฮะเสียบพูดไทยไม่ค่อยชัดครับผมเสียบพันนะครับในข้อมูลของเว็บเนี่ยก็สเมกตาเนี่ยประกอบไปด้วยตัวยาสำคัญคือไดออกตาฮิดันสเมกไทเดี๋ยวผมถ้าผมสะกดผิดเนี่ยขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคำสะกดเนี่ยไว้ตรงคำอธิบายของวิดีโอนะฮะคือจะมีปริมาณ3กรัมมีไว้ใช้ในรักษาการท้องเสียทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังรวมถึงบรรเทาอาการท้องอืดสเมกตาขนาดยาที่ใช้ผู้ใหญ่ใช้3ซองต่อวันละลายน้ำครึ่งแก้วแบ่งรับประทานวันละ2-3ครั้งแบ่งรับประทานวันละ2-3ครั้งแต่ว่าคือซองนึงอ่ะผมก็ฉีกใช้เลยนะฉีกใช้คือกินมื้อละซองเลยครับผมกินหลังอาหารซองนึงเลยอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับคือที่ใช้แก้วนี่คือไม่ได้กระแดะหรืออะไรนะครับมันใสอยากให้เห็นกันผมหาแก้วที่ใสๆที่บ้านผมไม่เจอเลยนอกจากแก้วไวน์นะครับก็ควรจะฉีกโชว์เลยนะฮะอันนั้นเป็นผงเนี่ยเป็นผงนี้เลยเนี่ยเป็นผงเห็นจะชัดกันคือแบ่งทานนี่แบ่งรับประทานนี่ผมว่าแต่คือแต่ว่าคุณหมอบอกว่ากินซองนึงต่อมื้อเลยนะฮะไม่ใช่แบบแบ่งคือในท้องตลาดเนี่ยมีหลายยี่ห้อแต่ผมถูกใจอันนี้ที่สุดแล้วครับเพราะว่าผมใช้ของแบรนด์เนี่ย2วัน6ซองอาการของผมดีขึ้นจนเหมือนหายดีเลยแหละก็คือหายดีเลยครับผมแต่ผมจะโชว์ได้โชว์ก็เดี๋ยวจะมาผสมน้ำให้ดูนะครับนี่ก็ใส่น้ำแล้วนะครับผมแล้วก็คนคือมันจะเหนียวหน่อยต้องคนค่อนข้างมันจะเหนียวติดแก้วอ่ะต้องคนค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับผมรสชาติมันจะแบบหวานๆนะหวานๆฟืดๆหวานๆฟืดๆอ่ะกินทีเดียวกินรสเดียวเลยครับผมไม่งั้นอาจจะกินคำต่อไปไม่ได้เพราะรสชาติมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนี่ซ่ามันเนี่ยมันฝืดๆแปลกๆฝาดๆยังไงไม่รู้แต่ก็ต้องกินนะฮะเพื่ออยากหายขนลุกเลยกินทีไรก็ที่เขาเขียนว่าแบ่งรับประทานนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมคือในเว็บเขาเขียนอย่างนี้แต่ว่าผมก็กินซองนึงเลยต่อมื้อก็ผู้ใหญ่ก็กินเช้ากลางวันเย็นนะครับหลังอาหารก็ลองไปหาซื้อดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ